จบจะเล่นยังไงนะจะสั้นหรือเปล่าเอาล่าโซฟาใหม่ดีพร้อมไปล่าโซฟาสู้ตอนลิทาร์ดอะค่ะพร้อมไปดูโน้ตก่อนก่อนเข้าลิทาร์ดโน้ตอะไรถูกไหมโน้ตโน้ตถูกเปล่าหนูไม่ได้เล่นอย่างนั้นสักหน่อยฟาชาร์ปอยู่ไหนเออเอาพร้อมไปลากดไปเลยค่ะพร้อมไปลาลาโซฟาโซฟาโซชิโนซิสเล่นห้องไหนอยู่เรากำลังดูที่เดียวกันไหมชี้ก่อนเราเล่นตรงไหนอยู่ไม่ใช่ก็พลอยก็ไม่เห็นจะกดตรงนั้นเลยเมื่อกี้พลอยเล่นตรงไหนอะพลอยเล่นตรงไหนอยู่ใช่เราจะเล่นตรงนั้นก็เล่นตรงนั้นเลยค่ะไม่ต้องไปคำตรงอื่นละพร้อมไปเราจะไม่สลักกระโต้ใช่ไหมที่เราคุยกันใช่ไหมคะเราก็จะไม่สั้นเอาใหม่พร้อมไปเออใช่เราจะเล่นแบบนี้เราจะไม่สลักกระโต้เอาใหม่นะพร้อมไปดาดาดาช้าลงตรงนี้พร้อมไปลาโซฟาเอาใหม่ลาโซฟาลาโซยังเป็นบีทปกติพร้อมไปลาโซปับแหละการดาปับแอะเออใช่เราจะเล่นอย่างนี้และให้พอระวังบรรทัดที่3ด้วยค่ะโซตาดีดัดตาดีดัดเล่นให้ตรงจังหวะอ่ะลองเล่นพร้อมเมทานอมดูตันตาดีดัดตาดีดัดให้เท่ากันแล้วค่อยๆดังขึ้นด้วย1เพราะมือซ้ายอยู่ไหนเตรียมพร้อมมันจะได้เล่นแบบเลยทันที1 2พร้อมไปไม่ถูกมือซ้ายโน้ตอะไรคะอ่านก่อนไม่ต้องเดาอ่านก่อนแล้วจะได้ง่ายๆโน้ตอะไรเออก็วางที่เดิมแต่โน้ตที่หนูกดมันผิดเฉยๆไม่ต้องย้ายมือนะ มาพร้อมไปเอ้าย้ายทำไมอ่ะจะเล่นตรงไหนชี้สิมือขวาอยู่ไหนมือซ้ายอยู่ไหนคะมือซ้ายที่ต้องกดอยู่ไหนมือซ้ายโน้ตอะไรคะชื่อโน้ตตอบชื่อโน้ตสิฮะไหนชี้ดิโน้ต G ที่พลอยว่าอยู่ตรงไหนชี้โน้ตมือซ้ายดูโน้ตไหนอยู่อันนั้นตัว G เหรออ่ะลองเล่นดูA ก็ลองกด A ดูเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวลองฟังเสียงดู1 2พร้อมไปถูกไหมคะมันไม่ถูกมันคือโน้ตอะไรอ่านชื่อโน้ตก่อน C เออ C 1 2พร้อมไปเริ่มจากเบาค่ะและอย่าลืมฟาช้าเพราะเพลงนี้ฟาช้าทั้งต้นเนี่ยตอนนี้ไม่ยอมอ่านโน้ตเลยมันเล่นไม่ถูกอ่ะเอาใหม่นะ1 2พร้อมไป F sharp อยู่ไหนคะเพลงนี้เราเล่น F sharp ทั้งเพลงนะไม่มีตรงไหนเลยที่ฟาจะไม่ติด sharp เพราะเป็น key signature ของเพลง1 2พร้อมไปดังแล้วเอาใหม่อีกทีนึงค่ะทำ crescendo แล้วตรงจังหวะด้วยไม่รวบจังหวะนะพร้อมไปเล่นcrescendoยังเล่นดังหรือยังเอาใหม่พร้อมไปดังขึ้นไหมเพราะอะไรเพราะหนูไม่ได้เริ่มจากเบาแล้วหนูจะดังขึ้นได้ยังไงหนูเริ่มจากดังไปดังมันก็ไม่ดังไงหนูก็ต้องเริ่มจากพีดิพร้อมไปดังอย่าเบาลงเอาใหม่ค่ะดังแล้วก็คือดังเลยห้ามแผ่วห้ามแผ่วแหละแรงที่จะใช้เล่นฟอร์เต้ก็แปลว่าฟอร์เต้จนกว่าจะเห็นสัญลักษณ์ตัวใหม่เป็น P หนูค่อยเบาเอาใหม่ทีหนึ่งสองพร้อมเบาขึ้นอีกดังอีกดังดังเบาเบาระวังลิทาร์ดไปฝึกตรงนี้มาไปเพลงดับเบิลเรน่านะคะน้องพลอยระวังเราจะเล่นพียาวมาจนถึงบรรทัดที่3เราจะเอ็กเซนต์โน้ตนั้นดังมาแค่จุดเดียวเสร็จแล้วเราก็จะเบาและคือเชนโดอีกทีใช่ไหม
แล้วเราจะใช้มีพีพีแปลว่าพีทั้งเพลงเนี้ยของพลอยมันต้องไม่เบาเกินไปไม่งั้นพลอยจะเล่นพีพีไม่ได้ขอเพิ่มพีพีขอเพิ่มพีแรกมาดังขึ้นนิดนึงนะแล้วเล่นเอทโน้ตให้เท่ากันนะอ่ะฟังให้พี่น้องหนึ่งสองหนึ่งสองพร้อมไปลองหน่อยตั้งนิ้วขึ้นยกข้อมือ1 2พร้อมป่ะใช้น้ำหนักที่เบาแต่เราใช้ข้อมือทุกตัวเพราะไปไปอีกทีสองพร้อมไปไม่รีบหนึ่งและสองและจ่าไปสองยกลาฟาเล่นนู้นไม่ถูกเอาไม้เล่นไหมพร้อมไปเลมิเรโดทีโกเราต่ำอยู่อ่ะหนูเนี่ยอย่างพลอยสมมติว่าถ้าพลอยเอามือแบนๆพลอยจะสอดนิ้วโป้งไปได้ยังไงพลอยก็ต้องงอโก่งมันขึ้นเพื่อให้นิ้วโป้งสอดได้อย่างสะดวกและตรงจังหวะใช่ไหมอีกที1 2พร้อมไปฟามีเลมีฟาโซลาพร้อมไปอีกทีต้องบีบพร้อมไปไอ้ตรงที่มันไม่ต้องการคือต้องสอดนิ้วเลยค่ะหนูสอดช้าไปโซล่าเนี่ยไม่ค่อยตรงจังหวะพร้อมไปตะ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 พร้อมไปเอ้ยโน้ตอะไรพร้อมไปฟามีเรพร้อมไปเอาใหม่ฟามีเรพร้อมไปเน้นไปฝึกอย่างเงี้ยมือขวาก่อนซ้อมทุกครั้งเลยเอาให้รู้สึกว่าเออเข้าจังหวะก่อนที่เราจะเล่น2มืออ่ะขอ2มือรอบสุดท้าย1 2พร้อมไปไม่ต้องเบากันไปใช่แล้วพลอยต้องยกมือก่อนเพื่อที่จะลง
มีโซฟาได้อย่างตรงจังหวะเมื่อกี้พลอยไม่ได้นับบีดอ่ะแล้วพลอยเข้าไม่ตรงจังหวะตรงมีโซฟานะคะเดเลเดทีเดดดตายกตาดาดามาให้ตรงจังหวะต้องนับด้วยอย่าแบบอยู่ดีๆเล่นล่วงมาเลยมันก็จะทำให้เราเล่นไม่ตรงจังหวะเตรียมนะคะเล่นให้ตรงจังหวะนะฟังบีดดีๆเริ่มต้น MP 1 2 3 4ฮอปไปไปฝึกนับจังหวะเองมันจะมีเหลื่อมนิดหน่อยพอมันเร็วขึ้นเนี่ยพอต้องนับจังหวะยอดตึ๊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 ดด้วยตัวเองนะคะ